ฉันชื่อนางทองดาคุ้มสุวรรณค่ะนางทองดาคุ้มสุวรรณทองดานะค่ะอพอดีฉันเคยไปปฏิบัติธรรมอะค่ะไปเรื่อยๆไม่รู้จะถามอะไรแล้วก็บอกอะไรพูดมาจากใจตรงๆอะไรไม่เลยหรอกกลัวผิดถูกหรอกไปปฏิบัติก็ดีอยู่ค่ะก็เอามาปฏิบัติอยู่บ้านปฏิบัติยังไงปฏิบัติคือปฏิบัติยังไงไหนบอกรายละเอียดทีนั่งสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิว่านั่งสมาธิมีอะไรเป็นกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่มันก็นั่งไปดูไปกายใจดูร่างกายจิตใจอ่ะดูกายดูใจแล้วก็นั่งไปมันก็บางทีมันก็สงบดีอยู่ค่ะแต่ว่านั่งไปนั่งมามันก็คิดไปเรื่อยๆนะคะคิดไปเรื่อยๆแล้วก็ดึงกลับมาอยู่ที่กายที่ใจแล้วก็พออยู่นานๆไปมันก็คิดไปเรื่อย คิดไปเรื่อยแล้วก็ดึงกลับขึ้นมา มีบางครั้งดูลมหายใจดูไปเหมือนหายใจลงไปเหมือนไม่อยู่ที่กายนะคะ มันจะคำหน้าอกเจ้าของ ของตัวเองนะคะคำดูเอ๊ะฉันหายใจลงไปเนี่ยมันเป็นไปอยู่ไหนไม่รู้แล้วก็คำดูพอคำพอมาคำดูตอนนั้นก็หายไปเลยอย่างนี้แหละค่ะไม่รู้จะทำนั่นเป็นไรเราไปอย่างนี้แหละเอาไงต่อแล้วก็หายไปเลยไม่เคยเจออีกเลยค่ะหมายถึงว่าอะไรหายไปตัวลมหายใจหายไปเนาะค่ะแล้วร่างกายก็หายไปไหมร่างกายเนื้อรู้สึกมันหายไปไหมรู้สึกตัวก่อนค่ะรู้สึกตัวค่ะมาถึงไงรู้สึกตัวรู้สึกตัวเหมือนไม่มีอีกเลยเหมือนไม่มีร่างกายเนาะไม่มีตัวค่ะลมหายใจก็หายไปเหมือนรู้สึกไม่มีตัวเลยค่ะแล้วยังไงต่อมันแค่นี้แหละค่ะแล้วปฏิบัติมาเรื่อยแล้วก็ที่ว่าลมหายใจหายแล้วก็ตัวหายไปไม่ใช่หายนะคะมันหายเหมือนถามตัวเองนะคะเหมือนไงหายใจลงลมมันหายไปไหนมันหายไปไหนลมมันหายไปไหนไม่ใช่ตัวหายไปแล้วยังไงแล้วก็รู้สึกตัวลมมันเหมือนกับมันหายไปเลยไม่มีลมเลยจ้าแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาเหมือนตัวเองจะสิ้นใจจะสิ้นใจตายไม่มีลมเนาะแล้วไงต่อแล้วกลัวไหมตอนนั้นอ่ะแล้วก็กลัวไหมตอนนั้นกลัวไหมกลัวค่ะกลัวกลัวตายอะไรไงแค่นี้แหละค่ะแล้วทุกวันนี้ปฏิบัติเป็นไงก็ปฏิบัติงี้เนี่ยก็ปฏิบัติมันเป็นยังไงก็มันจะกลัวตายหรอกมันไม่ตายหรอกไม่ตายค่ะเฉยๆไม่เจออีกเลยค่ะเราอย่าไปอยากเจอดิพอไปอยากเจอมันก็เป็นกิเลสแล้วก็ปฏิบัติเหมือนเดิมอะไรอยากเจอแต่ไม่เจอค่ะอยากเจอก็ไม่เจอเพราะเป็นกิเลสแล้วไงแต่ไม่อยากเจอเดี๋ยวก็เจอถ้าอยากเจอไม่เจอนะมันเพราะเป็นกิเลสตัณหาแล้วไม่อยากเจอก็ทำไปเรื่อยๆเหมือนเดิมทำค่ะมันก็จะเป็นมันเองแหละทำแต่มันก็เป็นอาจจะไม่เหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่มันไม่เที่ยงทำทั้งหมดก็ไม่เที่ยงก็ต้องเพียรนะขยันเข้าอย่างนั้นแหละรู้ลมหายใจก็ออกเข้านะเจ้าค่ะให้มันเพียรต่อเนื่องไม่ขาดสายนะเจ้าค่ะมันก็มันเป็นอะไรก็อย่าไปกลัวตายนะก็เรียกว่าเขาเรียกว่าไม่รู้โยมจะเข้าใจไหมญาณตามหลังธรรมเข้าใจไหมญาณตามหลังธรรมไม่เข้าใจเนาะไม่เข้าใจค่ะก็คือว่ามันมีมันเป็นยังไงก็รู้ตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นนั่นแหละ
เรียกว่าญาณตามหลังธรรมรู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นเป็นไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปอยากได้อยากเป็นอีกอยากรู้อยากเห็นอีกก็ทำไปเหมือนปฏิบัติไปในเหมือนเดิมเหมือนปฏิบัติเหมือนที่ปฏิบัตินั่นแหละเจ้าค่ะก็รู้ลมหายใจเข้าออกในรู้มันละเอียดในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีสภาวะยังไงอ่ะก็ได้แต่รู้นะก็คือทำความเข้าใจมันตามความเป็นจริงที่มันเป็นนั่นแหละอย่าไปกลัวอย่าไปตกใจอย่าไปเอะอะวายอะไรอย่าไปอยากได้อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นได้แต่ทำความเข้าใจในสิ่งที่เป็นในปัจจุบันนั่นแหละก็คือไอ้รู้มันรู้ความจริงรู้ความจริงที่เป็นอยู่แน่ในปัจจุบันได้แต่สักแต่รู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเออแต่เขามานิดเดียวฮะแต่รู้สึกนิดเดียวแล้วก็กลัวแล้วก็กลัวแล้วหายไปเลยค่ะเออก็กลัวมันก็หายดิอยากเห็นก็ไม่เห็นพอมันพอลมไม่มีปุ๊บก็กลัวอีกกลัวอีกก็หายอีกแล้วมันทั้งความกลัวและความอยากเป็นกิเลสอ่ะมันเป็นกิเลสมันต้องไม่มีกิเลสเจ้าค่ะมันต้องรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้แต่ปฏิบัติไปฮะแล้วจะทํายังไงเจ้าค่ะก็ปฏิบัติไม่เหมือนเดิมเอาใหม่ก็ใหม่เรื่อยไปเจ้าค่ะเอาใหม่เรื่อยไปเนาะตัดความกลัวตัดกิเลสออกไปตัดความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นเข้าใจไหมเจ้าค่ะก็ดีนะใช้ได้นะโยมนี่ใช้ได้แล้วเนี่ยปฏิบัติใช้ได้เลยละใช้ได้ปฏิบัติเพียรก็นะถ้าตั้งใจปฏิบัติดีจริงๆปฏิบัติเอาจริงจริงๆต่อเนื่องไม่ขาดสายจริงๆนะเจ้าค่ะมันโยมจะก้าวหน้าดีเจ้าค่ะมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมดีมากเคยไปปฏิบัติแล้วก็กลับมาสวดมนต์ตอนค่ำพอไปอีกกลับมาอยากสวดมนต์ตอนเช้า นาฬิกาปลุกก็นึกถึงเห็นเลยนะคะเห็นนาฬิกาปลุกเป็นรูปในใจเลยเจ้าค่ะเออดีดีดีนั่นแหละแล้วก็เป็นนิมิตเนี่ยเป็นเห็นนิมิตได้เลยนิมิตเป็นอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตได้เลยนาฬิกาปลุกมันปรากฏในใจได้เลยเป็นอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตนาฬิกาปลุกเนี่ยยืดย่อขยายก็ได้นะยืดย่อขยายนาฬิกาปลุกให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้เล็กลงก็ได้ง่วงก็ง่วงเนี่ยง่วงคิดถึงตอนสวดมนต์ตอนเช้าดึกลุกขึ้นจนได้เออก็ดีแล้วค่ะอยู่บุรีรัมย์อยู่บุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์นี่มันก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่มั้งทั้งนั้นน่ะที่ท่านสอนเราอยู่น่ะมีมั้ยที่เราไปปฏิบัติด้วยก็มีทั่วไปล่ะค่ะเออมีทั่วไปเนาะที่บุรีรัมย์เจ้าค่ะอืมเขาจัดปริวาสทางไหนก็ไปค่ะอ๋อไปตามปริวาสเหรอเจ้าค่ะแล้วมีพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นหลักเป็นอิปิฐะเป็นหลักไหมไม่มีค่ะมีก็อยู่ที่วัดนั่นแหละค่ะวัดบ้านน่ะติดขัดอะไรทุกสายอะไรก็มาบ่อยๆเจ้าค่ะได้ไหมเจ้าค่ะของเราเนี่ยปฏิบัติไปอ่ะเราต้องมีคนที่ปรึกษานะเพราะฉะนั้นในมีอะไรก็ให้มาหาหลวงตานะเจ้าค่ะมีอะไรก็ให้มาหาอย่าไปเก็บความสงสัยไว้นะเจ้าค่ะปฏิบัติไปแต่ก็ถ้ามันยังไม่มีเวลาที่จะมาเราก็ขอให้สักแต่ว่ารู้ไว้อย่าไปเอะอะวุ่นวอยวายติโพติภายนะอย่าไปกลัวอย่าไปมีกิเลสนะให้สักแต่ว่ารู้ไว้อย่าให้ตัดความกลัวตัดกิเลสออกไปตัดกิเลสอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นเอาไว้นะเจ้าค่ะอย่าหลงไปถ้าเพราะว่ายังไม่มีเวลามาหาลูกตาก็ให้สักแต่ว่ารู้ไว้สักแต่ว่ารู้ตะพุตตะพือคือมันเกิดอะไรขึ้นก็สักแต่ว่ารู้ตะพุตตะพืออย่าไปมีกิเลสอย่าไปมีความกลัวเข้าเข้าใจไหมเจ้าค่ะอันนั้นมันก็จะปลอดภัยไร้กังวลนะเจ้าค่ะแล้วก็พอมีเวลาก็มาหาหลวงตามันไม่ไกลบุรีรัมย์มันใกล้ทางนี้ก็มาง่ายแล้วตอนเนี้ยจ้ะน้อมกราบองค์หลวงตาเจ้าค่ะต่างมาอย่างนี้น้อมกราบองค์หลวงตาเจ้าค่ะกราบแม่ชีแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านค่ะเคยชื่ออะไรชื่ออะไรโยมชื่ออัมพรเจ้าค่ะอัมพรเป็นไงบ้างเคยมากับโยมจงครั้งหนึ่งกับโยมตุกครั้งหนึ่งก็ฝึกดูลม
แต่มันก็ไม่ได้เจ้าค่ะพุทโธก็ไม่ได้แต่ว่าทุกวันนี้ก็มีสติแล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็ดูสิ่งที่มากระทบเจ้าค่ะโยมก็ว่าจะถามหลายอย่างแต่ก็ถามไม่ออกก็คือโยมจมแช่อยู่ในความคิดอารมณ์นะเจ้าค่ะมีสภาวะจิตใจที่ไม่ปกติเจ้าค่ะเพราะมันจมแช่ในความคิดอารมณ์อยู่เจ้าค่ะมันฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านอยู่ภายในอันนี้ถ้ายิ่งบริกรรมก็ยิ่งจมใหญ่ก็พิจารณาพิจารณาร่างกายมันจะแก้ได้ไหมพิจารณาร่างกายเพราะว่าไปติดอยู่ในความคิดอารมณ์มันจมในการนะเจ้าค่ะพิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายมันมีพิจารณาเป็นอาการ32พิจารณาหนังคุ้มขี้แผ่นเดียวในร่างกายเราเนี่ยติดอย่าไปติดความสวยความงามแล้วก็พิจารณามรณะติความตายเราตายต้องเรานะต้องตัวเรานะเอาคนที่ตายไปที่เราเคยเห็นนะมาเปรียบเทียบแล้วก็เราก็ต้องมีสภาพอย่างนั้นแหละเราตายเราจะต้องมีสภาพยังไงก็พิจารณาให้ละเอียดๆนะจนสิ้นเป็นตัวเป็นตนยึดถือเป็นตัวเป็นตนสิ้นยึดถือนะจนปลงปล่อยวางปลงปล่อยวางเกิดมาแล้วก็ต้องเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ่าตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพักเราต้องไม่มีเราไม่อาจต้านทานได้ความแก่ความเจ็บความตายทุกคนก็ไม่อาจต้านทานได้จำต้องละทิ้งทุกสิ่งไปไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราที่แท้จริงนะพิจารณามากๆอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ไปติดอยู่ในความคิดในอารมณ์นะอย่าไปอย่าของเราอย่าไปดูจิตนะอย่าไปดูจิตอย่าไปดูอาการของจิตนะถ้าไปดูจิตดูอาการจิตมันจะติดจมแช่นะเจ้าค่ะเข้าใจไหมเจ้าค่ะให้พิจารณากายนะไม่งั้นจะเป็นโรคซึมเศร้าเจ้าค่ะมันให้พิจารณากายมากๆนะเจ้าค่ะมีอะไรสงสัยอีกไหมก็ไม่สงสัยเจ้าค่ะก็ฟังหลวงตาอยู่บ่อยๆดีแล้วดีแล้วไอ้ต่อให้ของเราเนี่ยให้มันพิจารณากายนะเจ้าค่ะฟังก็ฟังได้แหละแต่ให้พิจารณากายไปมากๆนะเจ้าค่ะอย่าไปดูจิตถ้าดูจิตมันจะติดเข้าไปติดในอารมณ์ติดในความคิดแล้วมันจะเป็นโรคซึมเศร้ามันจะติดว่างๆติดเบาสบายแล้วมันจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าบางองค์หลวงตาบางทีเข้าใจมันก็น้ำตาไหลมันพูดไม่ออกมันก็เหมือนจะเข้าใจแล้วน้ำตาไหลตลอดมันเป็นอยู่พักก็อย่าหลงอย่าก็มันก็ไม่เป็นไรแต่อย่าหลงมันไปอย่าหลงไปอย่าหลงไปตามอารมณ์นั้นนะเจ้าค่ะเหมือนดูหนังดูละครแล้วพอบทเศร้าแล้วก็เราก็อย่าน้ำตาไหลเปละตามมันไปนานนะให้รู้สึกตัวขึ้นมาเจ้าค่ะนะทุกวันนี้ไม่ดูจะฟังธรรมตลอดไม่ใช่หมายถึงว่าเปรียบเทียบให้ฟังว่าเวลาฟังธรรมลุงตาแล้วมันน้ำตาไหลอ่ะมันก็เหมือนกับดูหนังดูละครเนี่ยแล้วพอมันถึงบทเศร้าเราก็น้ำตาไหลเพะก็คืออย่าหลงอารมณ์นั้นฟังธรรมทีไรน้ำตาไหลทุกทีก็อย่าหลงไปตามอารมณ์นั้นนะเจ้าค่ะเข้าใจไหมเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณองค์หลวงตาเจ้าครับขอโอกาสหลวงตาเจ้าค่ะหนูชื่อตุ๊กค่ะว่าไงเคยมาครั้งหนึ่งตั้งแต่พฤษภาค่ะที่เคยมากราบหลวงตาครั้งหนึ่งว่าตอนนั้นคือมันเกิดปิติตลอดเกิดปิติตลอดเวลาก็เลยมาหาหลวงตาเจ้าค่ะก็หลวงตาบอกว่ามันยังติดปิติอยู่ยังไม่เห็นตัวเองยังไม่เห็นตัวตนพอหนูกลับไปก็ไปพิจารณาเจ้าค่ะก็ไปพิจารณาตัวที่หลวงตาพูดเพราะว่าติดปิติแล้วหลวงตาก็บอกว่าเดี๋ยวกลับไปก็จะไปเจอทุกข์แล้วจะร้องไห้หลวงตาบอกหนูก็ไม่เชื่อเลยเจ้าค่ะพอกลับไปก็ปิติตัวที่เกิดตลอดมันหายไปเจ้าค่ะหายไปก็จิตเกิดจิตตั้งมั่นที่แบบตั้งอยู่ทั้งวันเลยเจ้าค่ะเหมือนนอนก็ไม่ได้นอนแต่ตัวปิติตัวนั้นหายไปแล้วก็ไม่ได้นอนเหมือนจิตเขาทำงานตลอดเจ้าค่ะต่อจากนั้นมาช่วงเข้าพรรษามันเจอทุกข์มากเจ้าค่ะทุกข์แบบไม่รู้ว่าทุกข์อะไรทุกข์อยู่คนเดียวเจ้าค่ะทุกข์เหมือนอยากไปที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้ไปเหมือนทุกแบบบอกไม่ถูกเจ้าค่ะแล้วทุกตัวนั้นก็จะมีการเจ็บแน่นหน้าอกด้วยเสียดแทง
แล้วปิติทั้งหลายทุกอย่างหายไปหมดเหลือแต่ตัวทุกข์ตัวเดียวแล้วก็ธรรมะน่ะพูดภาคทั้งวันทั้งคืนนะเจ้าค่ะหนูอยู่ตรงนั้น3เดือนตั้งแต่เข้าพรรษาเหมือนทุกข์ไม่มีที่จะไปแต่ก็คิดถึงคำหลวงตาที่บอกว่าจะเจอทุกข์นะเจ้าค่ะแล้วหนูก็ฟังธรรมหลวงตาแล้วก็ฟังธรรมเยอะมากช่วงนั้นนอนฟังทั้งวันจนวันช่วงออกพรรษานะเจ้าค่ะหนูก็มันเหมือนเริ่มเข้าใจทุกอย่างที่หลวงตาพูดว่ายังติดตัวกูยังหลงตัวกูอยู่ช่วงนั้นก็จะธรรมะจะสอนทุกวันแล้วก็ถามตัวเองทุกวันว่าแล้วทำไมเรายังทุกข์อยู่ธรรมะก็พูดสอนทุกวันพูดในใจทุกวันเถียงกันอยู่ในใจตลอดเจ้าค่ะพอมันเต็มที่นะคะพอฟังเหมือนจะเข้าใจก็ไม่เข้าใจสักทีพอวันหนึ่งมาออกพรรษาแล้วประมาณ 2-3 วันเจ้าค่ะหนูไปทำงานจีดยางค่ะเพราะว่าก็จะทำงานจีดยางทุกวันแล้วก็จะฟังธรรมไปด้วยวันที่หนูเดินไปแล้วมันก็เห็นค่ะเห็นว่าเหมือนเราขันห้ามันแยกออกจากกันเจ้าค่ะแยกออกว่าเป็นขันทั้งหมดเลยเจ้าค่ะที่เราติดอยู่ว่าตัวทุกข์ทั้งหมดก็ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่สังขารความรู้สึกนึกคิดที่เราคิดที่เราคิดที่เราเสียใจหรือว่าทุกข์มากตัวนั้นน่ะมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่สังขารเจ้าค่ะเป็นแค่สมมุติมันไม่ใช่ตัวเราเลยเจ้าค่ะจากวันนั้นที่เห็นก็เข้าใจทุกอย่างเลยค่ะมันรู้สึกว่าแจ่มแจ้งในธรรมเหมือนกับที่คำสอนพระพุทธเจ้าทุกอย่างค่ะมันเข้าใจทั้งหมดเจ้าค่ะแต่ก็ยังเหลือความรู้สึกอยู่บางอย่างที่ยังไม่หมดเจ้าค่ะช่วงนี้มันเหมือนกับว่าจิตมันไม่ดิ้นรนเหมือนแต่เก่าแล้วเจ้าค่ะเหมือนมันเข้าใจในชีวิตแล้วก็เข้าใจในธรรมด้วยเจ้าค่ะค่ะก็มากราบหลวงตาค่ะก็เป็นเครื่องยืนยันพระธรรมคำสอนพระเจ้าที่ว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตหรือเห็นพุทธะคือทำไม่เกิดไม่ตายมันต้องมาจากเห็นทุกข์นั่นแหละที่เราเห็นทุกข์ตรงตาก็เตือนแล้วว่าไอ้ที่เราบอกว่าสุขหนอสุขหนอสุขหนอมีแต่ปิติสุขล้นสุขล้นสุขล้นสุขเราตรงตาว่าไม่จริงอ่ะเดี๋ยวกลับไปจะเจอทุกข์หนักเดี๋ยวปิติมันก็จะหายไปแล้วเจอทุกข์หนักเห็นไหมแต่ก็โชคดีแล้วทุกข์แล้วก็ไม่เป็นบ้าเป็นหลังไปต้องไปกินยาแล้วก็ประสาทไปช็อตไฟฟ้าอดทนทุกข์กับทุกข์ได้แล้วก็เอาธรรมะฟังธรรมหลวงตาทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนจนสุดธรรมก็มาสอนใจปรากฏใจอย่างที่เราพูดนั่นแหละมาเพราะเห็นทุกข์นะแล้วก็ฟังธรรมอยู่ด้วยทุกข์ก็อดทนที่จะฟังธรรมไม่ปีเป็นบ้าเป็นหลังไปช็อตไฟฟ้าไปกินยาหาจิตแพทย์หรือว่าไปฆ่าตัวตายนั่นแหละมันก็เลยพอถึงที่สุดของมันเนี่ยถึงเวลาสมควรธรรมก็ปรากฏนี่เรียกว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมธรรมก็มาปรากฏสอนเราแยกขันธ์ห้าออกจากทุกข์ทั้งหมดแยกทุกข์ออกจากขันธ์ห้าแยกตัวเราผู้ทุกข์ออกไม่มีตัวเราผู้ทุกข์มีแต่อาการทุกข์อันนี้มันก็คือไม่ต้องเราไม่ต้องสอนแล้วมันก็เข้าใจแล้วล่ะตรงนี้มันเข้าใจผ่านไปแล้วก็จะเหลืออยู่นะไอ้ที่ว่าเราบอกว่ามันทุกข์อยู่ติดอยู่ในใจหน่อยนึงยังมีเรื่องทุกข์อยู่จะแกะไม่หลุดเนี่ยยังมีเรื่องที่เราเป็นห่วงเป็นทุกข์อยู่แต่เดี๋ยวเราก็ถ้าเราไม่ละความเพียรกินอยู่กับธรรมนอนอยู่กับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมเนี่ยมีธรรมเป็นเพื่อนใจมีใจเป็นธรรมอยู่เดี๋ยวก็ทำไอ้ที่เราแกะไม่หลุดเนี่ยเป็นทุกข์อยู่เดี๋ยวมันก็จะ
ธรรมก็จะมาปรากฏถ้าเราไม่หนีทุกข์ไม่มันก็จะธรรมก็จะปรากฏให้เห็นว่าเนี่ยผู้ใดเห็นทุกข์ไอ้ทุกข์ที่เหลือนี่แหละมันก็จะเห็นธรรมที่ละเอียดขึ้นไปเพราะมันเริ่มทุกข์ละเอียดขึ้นเรื่อยๆไอ้ธรรมก็จะละเอียดขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้แจ้งธรรมที่ละเอียดขึ้นเรื่อยๆมันก็จะหลุดจากทุกข์เองนะอย่ากลัวทุกข์อย่ากลัวทุกข์เห็นทุกข์จึงเนี่ยสมที่พระเจ้าตรัสแล้วว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเห็นหรือเห็นพุทธะคือทำให้เกิดไม่ตายที่เป็นอมตะนะเจ้าค่ะเหมือนตอนนี้เนี่ยเหมือนจิตจะไม่ออกจากการปฏิบัติเหมือนเป็นธรรมชาติเลยเจ้าค่ะคิดอะไรก็ไม่ได้มันจะตัดหมดเลยเจ้าค่ะก็เลยหนูมาถึงตรงนี้หนูก็เหมือนเห็นธรรมทั้งหมดเหมือนเข้าใจแบบแตกฉานไปเลยเจ้าค่ะแล้วก็เลยเหมือนเราก็ยังอยู่ทางโลกอยู่เจ้าค่ะนี่แหละที่กิจเขาก็ไปหมดแล้วรู้เห็นธรรมทั้งหมดหนูก็ยังต้องอยู่กับโลกอยู่แต่ก็เข้าใจโลกเจ้าค่ะสาธุถูกต้องถูกต้องพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกรู้ธรรมเห็นธรรมจนรู้แจ้งโลกแจ้งธรรมก็ไม่ได้หนีโลกไปไหนไม่ได้เหาะขึ้นไปอยู่บนอากาศก็อยู่กับโลกนี่ส่วนเราก็สอนโลกอยู่แบบนี้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่สาธุเพิ่งจะปฏิบัติค่ะก็จิตก็ยังไม่สงบเท่าไหร่ค่ะก็พยายามอยู่ค่ะเลยไม่มีอะไรจะตอบถามหลวงตาเลยจ้ะเพิ่งมาปฏิบัติค่ะก็ทำงานไปด้วยปฏิบัติไปด้วยกีดยางค่ะแล้วทำไมสนใจมาสนใจหันมาสนใจปฏิบัติก็ทุกอย่างเอาไปไม่ได้น่ะพิจารณาตัวเองอันนี้ปฏิบัติแล้วอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมแล้วดิจ้ะทุกอย่างเอาไปไม่ได้ก็คือทำแท้แล้วจ้ะทุกอย่างเอาไปไม่ได้ทำงานไปด้วยปฏิบัติไปด้วยดูเจ้าของไปด้วยแค่นี้แหละค่ะเอาว่าเออพวกนี้ไหมมันว่าไม่ปฏิบัติทำไมแต่ละคนใช้ได้เลยโอ้มันเห็นธรรมนะรู้ธรรมทุกอย่างไปไม่ได้นั่นแหละคือธรรมะแล้วคือธรรมะอยู่ที่ไหนก็อยู่กับธรรมเนี่ยทุกอย่างไปไม่ได้ต้องละทิ้งทุกสิ่งไปแม้แต่ร่างกายจิตใจนี่ก็เอาไปไม่ได้ต้องละทิ้งไปนะไม่ยึดถืออะไรไม่เอาอะไรไม่ยึดถืออะไรอันนั้นก็พ้นทุกข์แล้วอะไรนะพูดไปอะไรเมื่อกี้นะอ๋ออย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ธรรมใช่ไหมคะเขาเรียกว่ารู้ธรรมแล้วเรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วจ้าจ้าเป็นธรรมแล้วถูกต้องแล้วจ้าจ้าอย่าทิ้งธรรมนะจ้าอยู่กับเนี่ยอยู่ที่กับเนี่ยเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยไปไม่ได้หรอกจ้าไม่มีอะไรไปได้ที่สุดต้องละทิ้งทุกสิ่งไปจ้าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าเลือดประเสริฐปานใดมีอิทธิฤทธิ์ปานใดก็ไม่สามารถพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเกิดมาแล้วก็ต้องเคลื่อนไปถูกความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากคนที่รักสิ่งที่รักเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเอาไปได้หรอกสุดท้ายร่างกายจิตใจนี้ก็ต้องทิ้งไว้กับแผ่นดินทิ้งไว้กับโลกนะเอาไปเอาของเข้าไปไม่ได้จ้าจ้าทุกอย่างเงี้ยเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเห็นอย่างเงี้ยเห็นว่าเอาไปอะไรไม่ได้แล้วไม่มีอะไรไปได้ไม่มีอะไรยึดได้อย่างนี้แหละเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมอยู่กับธรรมอย่างเงี้ยนะถ้าอยู่กับยึดเรียกว่าอยู่กับกิเลสแต่อยู่กับการสิ้นยึดอยู่กับการปล่อยวางอยู่กับการไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเพราะเห็นว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้อันนี้เรียกอยู่กับธรรมกี่กับธรรมนอนกับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมแล้วตายไปกับธรรมที่สิ้นยึดนะเข้าใจเนาะดีแล้วดียังไม่ได้อะไรเลยค่ะยังไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เข้าใจยังไม่ได้อะไรก็ตอนนี้เข้าใจยังเนี่ยเนี่ยพรรคพวกเขาก็ส่งธรรมก็ชัดเจนกันดีๆทั้งนั้นแหละเป็นไงอ่ะก็ที่โยมจะพูดถึงเรื่องกับปฏิบัติก็ไม่เห็นมันจะมีอะไรจะพัฒนาขึ้นเลยหลวงตาตั้งแต่ไปมันก็ปกติเลยมันไม่รู้เห็นมันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นมาไม่มีสภาวะอะไรเจ้าค่ะก็อยู่เรียนรู้ชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆเจ้าค่ะก็ว่ามันปฏิบัติมันเมื่อก่อนมันก็จะมีสภาวะอย่างนั้นอย่างนี้มาอันนี้ไม่มีนะคะหลวงตาก็เลยไม่รู้ว่าจะตกหลวงตาว่ายังไงก็มีอยู่อย่างเดียวที่ว่ามันลืมแค่นั้นเองมันลืม
ลืมหลวงตาแค่นั้นแหละแต่เรื่องปฏิบัตินี้มันไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นเลยมันได้แต่ลืมเออมันนี่จะเรียกใช้ภาษาอะไรวะเรายกตัวอย่างนี้ดีกว่าเรายกตัวอย่างไปยกตัวอย่างมีลูกปู่องค์นึงนะท่านชราภาพมากแล้ว80กว่าแล้วเดี๋ยวจงฟังให้ดีนะตรงนี้นะเจ้าค่ะนี่คือแบบเรานี่แหละเจ้าค่ะมีลูกปู่องค์นึงท่านชราภาพมาแล้วท่านปฏิบัติมานานมากแล้วบวชมาตั้งแต่เป็นหนุ่มๆตั้งแต่เป็นเณรนะมั้งจน80กว่าแล้วท่านเจอหลวงตาท่านก็เออดีใจใหญ่ท่านก็บอกหลวงตาเออหลวงปู่ปล่อยวางหมดแล้วอ่ะหลวงปู่ไม่ยึดอะไรมาหลายปีแล้วไม่มีอะไรยึดเลยไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรสักอย่างเดียวหลวงตาดูหน่อยสิหลวงปู่ไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรเลยปล่อยวางหมดนะไม่มีอะไรยึดถือเลยเนี่ยหลวงตาลองดูสิหลวงตาก็เอ้ยกราบขอโอกาสพระแม่ครูอาจารย์เอ้ยมันเหลืออีกอย่างนึงนะยังไม่ได้ปล่อยวางเฮ้ยดูผิดหรือเปล่าวะมันวางหมดแล้วยังมีอะไรไม่วางอีกเหรอเขาบอกขอยืนยันนะขอโอกาสพระแม่ครูอาจารย์ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้วางเนี่ยเหลืออีกอย่างหนึ่งแล้วก็ชี้มือเอโกธัมโมเนี่ยเหลืออีกหนึ่งคือชี้นิ้วหนึ่งนิ้วเนี่ยขึ้นฟ้าเลยว่าเนี่ยนิ้วชี้ขึ้นฟ้าเลยชี้นิ้วชี้ขึ้นฟ้าว่าเลขหนึ่งยังไม่ได้ปล่อยวางท่านเลยเฮ้ยดูผิดหรือเปล่าวะดูหน่อยดิเราบอกขอยืนยันว่าเลขหนึ่งยังไม่ได้ปล่อยวางท่านเลยว่าเฮ้ยไม่ได้วางอะไรวะมันวางหมดแล้วนะไม่มีอะไรที่ยึดถืออะไรสักอย่างเดียวไม่ยึดถืออะไรเลยขอโอกาสว่าให้ครูจ่าเลขอีกอย่างเดียวที่ยังไม่ได้วางเลขหนึ่งเล็กหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้วางก็คือผู้ที่ปล่อยวางทุกอย่างแล้วเนี่ยยังไม่ได้วางผู้ปล่อยวางผู้ปล่อยวางเนี่ยไม่ได้ปล่อยวางตัวเองผู้ที่ไม่ยึดถือเนี่ยมันยึดถือตัวเองไว้ผู้ปล่อยวางยังไม่ได้ปล่อยวางผู้ปล่อยวางแค่นั้นเนี่ยท่านตกตะลึงเลยมองฟ้าเลยอึ้งไปตั้งนานแล้วท่านก็พูดว่าพึมพำในใจว่าพึมพำมีเสียงพอเบาๆได้ว่าเราปล่อยวางหมดทุกอย่างแล้วมาหลายปีแล้ววันหนึ่งก็มีผู้มาบอกว่าเรายังไม่ปล่อยวางผู้ปล่อยวางขี้ผงเข้าตาตัวเองเคลียร์ไม่ออกขี้ผงเข้าตาตัวเองเคลียร์ไม่ออกมีหลวงปู่หลวงตาว่าแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านก็ไม่ยึดอะไรสิ้นยึดปล่อยวางหมดแล้วไม่ยึดอะไรแต่ท่านก็เคยพูดกับหลวงตามีบางท่านบางองค์ว่าเราปล่อยวางหมดทุกแล้วเรารู้ทำทุกอย่างหมดเลยเราไม่ยึดถืออะไรสักอย่างเดียวแต่เราไม่รู้อยู่อย่างเดียวว่าทำไมเราจึงยังไม่นิพพานท่านปล่อยวางหมดไม่ยึดถือใดๆในโลกแต่ยังไม่ได้ปล่อยวางผู้ไม่ยึดถือเราก็เล่าให้ฟังแล้วโยมจงก็ไปพิจารณาเอง
ไม่มีคำถามไม่มีคำตอบไปพิจารณาเอง